โหพี่น้องมาหวดสุกแล้วสุดยอดโอ้โหนาเล็กเดินมาคิดว่าจะยังไม่สุกเนี่ยโหเยอะด้วยเห็นไหมฮะเพียบเลยนู่นสูงสูงก็เพียบเอาไม่ได้หรอกเนี่ยนาเล็กก็คงจะคว้าเอาเฉพาะใกล้ๆอ่ะเดี๋ยวมากินมาหวดกันนะดูว่าจะอร่อยหรือเปล่าต้นนี้ช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ครับผมวันก่อนก็มาดูลาดเราไว้แล้วว่ามันมีลูกเพราะฉะนั้นนั่นเลยก็ประมาณการว่าสักหนึ่งสัปดาห์มันจะสุกนะเราประมาณการไว้ก็จริงดังคาดเลยฮะวันนี้เดินมาเนี่ยมาดูเนี่ยโอ้โหดำเต็มต้นเลยเดี๋ยวนั่นเลยจะต้องสอยสักหน่อยนะจัดการสักหน่อยนะเดี๋ยวจะชิมให้ดูว่าอร่อยจริงหรือเปล่าคือปกติพวกนี้มันจะมีทั้งรสหวานรสฝาดนะแล้วแต่ถ้าดำมากๆบางทีมันจะหวานต้นไหนที่หวานเนี่ยก็โอเคเลยนะเดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะหวานหรือเปล่านี่แหละมาหวดนะนี่ลูกเหมือนลูกกวาดเลยสีดำๆเนี่ยสุดยอดนะวันนี้มาดูพอดีมันสุกพอดีเลยเก็บได้เยอะเลยนี่เอาแค่เตี้ยๆนะต่ำๆพอเก็บได้นะสูงๆไม่เอานะเดี๋ยวชิมกันหน่อยว่าอร่อยหรือเปล่ามาได้แล้วนี่ได้เยอะเหมือนกันนะไม่ใช่น้อยนะทั้งใช้เก็บเองทั้งใช้ไม้สอยคนบ้านป่าต้องรู้จักฮะมาหวดครับผมเนี่ยอร่อยฮะลองกินดูละเท่าไหร่ลูกกวาดอ่ะเม็ดนั่นก็คล้ายๆประมาณเม็ดว่านะประมาณนั้นแต่ในลูกดำเนี่ยมันหวานเลยฮะนะสุดยอดเลยนี่ฮะลูกมะหวดใครเข้าป่าเข้าดงเนี่ยต้องรู้จักไว้ฮะนะคนบ้านป่าต้องหากินได้นะครับผมสำหรับวันนี้นะเลยก็พามาเก็บมะหวดกินกันสดๆในเนี่ยใต้ต้นเลยเนี่ยฮะนะ
ผลไม้ปลอดสารสุดยอดอร่อยครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตติ์สารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมสวัสดีครับ